สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกนะครับเก่านะครับที่อยู่กันมาติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารในช่องผมนะครับก็หลายท่านนะครับก็ให้ข้อมูลคำแนะนำที่ดีมานะครับก็จะพยายามนะครับปรับนะเพื่อจะทำให้ทุกท่านนะครับได้ประโยชน์สาระจากช่องของผมนะวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องของการศึกษาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนอกจากจะคุยเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการเงินนะครับผมก็มาชวนคุยเรื่องของการศึกษาด้วยเพราะว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากความคิดนะครับสติปัญญาถ้าเราใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตแล้วเนี่ยโดยเฉพาะหลักการของการบูรณาการนะครับก็คือใช้เหตุใช้ผลนะครับมองเห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงนะครับเป็นระบบนะครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถจะมองรอบด้านนะครับก็จะสามารถทำให้เป็นชีวิตนะครับที่มนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ก็คือเก่งดีมีความสุขได้นะครับแม้แต่เจอเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนใช่ไหมก็จะมีภูมิคุ้มกันนะครับที่สามารถใช้สติปัญญาในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาผ่านพ้นไปได้นะซึ่งคือหัวใจสำคัญนะครับของการพัฒนาเยาวชนนะครับและทุกท่านนะที่เป็นผู้ใหญ่เพราะว่าการพัฒนาบูรณาการเนี่ยมันใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กเยาวชนนะครับคนที่เป็นนิสิตนักศึกษานะหรือแม้แต่คนทำงานอยู่ถึงวัยกลางคนผู้ใหญ่นะครับก็ใช้ได้นะครับก็ใครที่ยังไม่เคยฟังคลิปผมนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการบูรณาการย้อนกลับไปชมได้นะครับเรื่องของความคิดบูรณาการต่างๆเอาละครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องอะไรดีครับนะวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องนะครับบูรณาการด้วยความชอบและใช้ปัญญานะครับนะเพราะนั้นหลายคนคิดว่าการบูรณาการมันเหมือนหลักวิชาใช่ไหมบางทีมันเครียดนะจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเราต้องจับหลักให้ได้ก่อนว่าการจะบูรณาการเนี่ยต้องบูรณาการด้วยความชอบและใช้ปัญญาด้วยนะครับมีโอกาสได้ติดตามข้อมูลต่างชาติต่างประเทศนะครับนะผมพบเห็นเนี่ยหนี้สินกู้ยืมเรียนของนักศึกษาทั้งในสหรัฐแคนาดาและหลายประเทศในยุโรปก็น่าตกใจนะครับเกิดอะไรขึ้นกับระบบการศึกษาในโลกทุกวันนี้นะครับสิ่งที่พบเห็นจากข้อมูลสำรวจวิจัยพบว่านักศึกษาจำนวนมากมายเนี่ยเหลือเกินนะครับต้องกู้เงินกู้ยืมเป็นหนี้สินจำนวนมากมายทีเดียวนะครับคิดเป็นจำนวนเงินต่อคนก็ราว 37,000 ดอลลาร์ทีเดียวนะฮะคิดเป็นเงินไทยก็ราวประมาณ 1.2 ล้านบาทและพบว่านักศึกษา3ใน4คนของสหรัฐนะต้องกู้เงินกู้ยืมมาเรียนนะฮะนั่นหมายถึงคนชั้นกลางสหรัฐเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ชวนคิดนะว่าเราจะเอาการศึกษาของบ้านเราเนี่ยตามทางด้านตะวันตกหรือตามสหรัฐเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงหรือไม่นะฮะเราอาจจะมีหนี้สินทางการศึกษามากมายแต่ว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษาใช่ไหมครับถ้าเทียบกับหนี้สินในเมืองไทยที่มีค่าของชีพต่ำกว่าก็คงประมาณ 3-4 แสนบาทนะถ้าเราให้ลูกหลานเราเนี่ยไปกู้เงินมาเพื่อจะเรียนใช่ไหมตกคนละ 3-4 แสนบาทก็เราว่าเป็นหนี้ซื้อรถยนต์ราคาถูกนะครับ 1,000 นะครับแต่ที่น่าคิดคือเขาเป็นนักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้ประจำอายุแค่18ปีใช่ไหมยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยธรรมดาบรรลุนิติภาวะอายุ20ปีนะครับเขาจะคิดได้หรือว่าเขาควรจะเป็นหนี้นี้นะครับทั้งนั้นที่ยังไม่มีรายได้ประจำยังไม่รู้อนาคตว่าเรียนจบมาแล้วจะได้งานทำเมื่อไหร่นะถูกไหมฮะเด็กอายุ18ยังคิดบวกลบคูณหารลงทุนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องไปกู้ยืมมาเรียนแล้วล่ะจะได้งานทำเมื่อไรได้เงินเดือนเท่าไรจะต้องคืนหนี้แต่ละเดือนละเท่าไรแล้วจะมั่นคงมั่นใจในการผ่อนคืนชำระหนี้ไหมนะนี่คือประเด็นปัญหานะสิ่งที่พบในสหรัฐและแคนาดาและหลายประเทศในยุโรปคือนักศึกษาที่จบมาส่วนใหญ่ไม่มีงานทำหางานทำไม่ได้หรือหาได้ก็เงินเดือนน้อยไม่เพียงพอจะชำระคืนหนี้สินแต่หนี้สินที่กู้ยืมเรียนมาก็ถูกส่งมาตามทวงให้ผ่อนคืนนะงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีแต่ว่ามีใบแจ้งหนี้ตามมาทวงตลอดนะครับทั้งโทรทวงนะทั้งโทรตามทั้งส่งจดหมายตามจนหลายคนทำคลิปออกมาบ่นค่ำควรนะที่ผมมีโอกาสดูคลิปใช่ไหมของนักศึกษาต่างชาตินักศึกษานะครับเป็นหนี้เป็นสินจบมาก็ไม่มีงานทำนะตามที่รัฐบาลเขาโฆษณาไว้นะครับพัฒนาถึงความยากลำบากความขัดสนความเหน็ดเหนื่อยความท้อแท้ในการหางานหาเงินมาคืนหนี้สินกู้ยืมเรียนกันใช่ไหมบัณฑิตบางคนนะครับที่เรียนจบหาเงินผ่อนชำระหนี้สินกู้ยืมมาเรียนเมื่อคำนวณแล้วต้องใช้เวลาถึง10ปีทีเดียวแต่ในขณะที่กู้ยืมเรียน
กู้มาเพียงแค่3 4ปีแค่นั้นนะฮะผ่อนจริงๆ10 15 20ปีนะบางคนนี่เอาตัวไม่รอดนะครับทำให้ชีวิตหลังเรียนจบของบรรดาบัณฑิตยุค Gen Y หรือ Millennial เนี่ยนะครับของตะวันตกนะครับเป็นเจนที่ย่ำแย่ในสถานการณ์สร้างตัวเองเก็บเงินมีบ้านมีครอบครัวเป็นของตัวเองอ่ะทำไม่ได้เลยนะครับนี่คือปัญหานะครับทุกวันนี้มีจำนวนมากที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับพ่อแม่อาศัยเงินพ่อแม่เลี้ยงชีพนะครับคำถามคือการศึกษาแท้จริงคืออะไรนะประเด็นนี้หลายคนต้องจับประเด็นนี้นะการศึกษาแท้จริงคืออะไรเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาทางสีปัญญาไม่ใช่การเรียนด้วยตัณหาเข้าใจนะฮะการเรียนหนังสือนี่เรียนแล้วต้องได้สีปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าเรียนด้วยตัณหาเนี่ยบางทีมันแก้ปัญหาไม่ได้เรียนด้วยความอยากอย่างเดียวนะมันขาดเหตุผลนะครับคำถามการศึกษาให้อะไรกับชีวิตมนุษย์เรานอกเหนือจากใบปริญญาบัตรหลายคนต้องคิดตอบคำถามนี้นะครับทักษะต่างๆไงครับที่เราต้องการจากการศึกษาทั้งทางด้านร่างกายอาชีพวิชาชีพและทางสมองจิตใจสติปัญญาความคิดความเฉลียวฉลาดดำรงชีวิตด้วยสติปัญญานะครับคือเราต้องการได้การศึกษานะครับคำถามทำไมการศึกษาต้องใช้เงินมากมายขนาดนั้นคำตอบการศึกษาก็ต้องมีการใช้เงินบ้างตามจริงตามจำเป็นตามความพอเหมาะพอควรพอสมไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายขนาดนั้นหากเราใช้สติปัญญานำแต่หากเราใช้ตัณหานำอยากโดดอยากเด่นอยากดังอยากดีก็ต้องใช้เงินมากมายเพื่อเป็นหน้าตาแต่จะได้ดีถึงเนื้อในคือทักษะทางกายและใจหรือไม่ไม่มีอะไรรับรองนอกจากการฝึกฝนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยใช้เงินต้องใช้แต่มากมายขนาดนั้นไหมไม่จำเป็นเราต้องใช้สติปัญญาคัดกรองนะครับเรียนให้ได้แก่นในเนื้อแท้คือทักษะนะครับไอเด่นดังพวกนั้นน่ะต้องใช้เงินนะครับคำถามการศึกษาที่แท้จริงควรได้อะไรคำตอบนะครับทักษะและสติปัญญาตามที่ตนต้องการขึ้นกับความชอบความสนใจความถนัดของแต่ละบุคคลเห็นไหมครับต้องเรียนตามความชอบความสนใจความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับที่สำคัญเป็นคนที่เก่งในความสนใจความถนัดของตนเองเป็นคนดีสุจริตในตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและเป็นคนที่มีความสุขในสิ่งที่ตนเองทำอยู่ในทุกวันนะครับคนเราถ้าไม่ทำอะไรไม่มีความสุขใช่ไหมทำไปมันมีแต่ความทุกข์ความทรมานเนี่ยก็บางทีนะผมทำงานเนี่ยผมก็มีนะทำงานมีความสุขแต่ถามว่ามีท้อไหมก็มีนะคนเราเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าต้องพยายามนึกถึงนะพัฒนางานของเราไปเสมอนะครับเป็นนะครับนะบางทีเราผมมุ่งหวังเนี่ยมันดีเพื่อให้เยาวชนนะครับสอนเรื่องของความคิดอุดมการณ์สอนแต่บางทีเด็กผู้ปกครองไม่เข้าใจก็มีนะครับก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงสอนไม่เหมือนคนอื่นนะครับสอนเหนื่อยอ่ะพูดง่ายไม่ได้ป้อนนะไม่ได้เคี้ยวให้เพราะว่าการเรียนต้องได้ทักษะนะถ้าไม่ได้ทักษะเนี่ยเราเรียนไปเนี่ยเราได้แต่ใบปริญญาบัตรได้แต่กระดาษได้แต่เกรดนะครับได้แต่ความโก้หรูเนี่ยแต่ไปแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะเอาไปทำงานของคนอื่นได้ทำงานให้ประเทศชาติองค์กรได้ก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นบางทีผมถึงมีท้อไหมมีเหมือนกันนะครับมีสอนเด็กสอนผู้ปกครองหรือแม้แต่สังคมอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าทำไมไม่ใช้สูตรลัดทำไมไม่ใช้ทางลัดทำไมไม่ใช่วิธีลัดเราเรียนหนังสือเราต้องการทักษะทักษะมันไม่มีเส้นทางลัดมันเกิดจากการทำแล้วเมื่อผิดก็แก้ทำแล้วผิดก็แก้แก้ก็คือทักษะเกิดการเรียนรู้พัฒนานั่นเองนะครับเอาละเราดูนิดหนึ่งนะมีคำถามอะไรอีกที่น่าสนใจการศึกษาที่แท้จริงทำได้ด้วยวิธีการใดได้บ้างอย่างไรคำตอบนะครับเรียนรู้ด้วยความมีสติดูฟังคิดอ่านฝึกฝนทักษะต่างๆที่ตนเองสนใจชอบหรือถนัดและเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมประเทศชาติประกอบเป็นอาชีพได้นะครับเป็นวิชาชีพได้สร้างความสุขความเบิกบานใจได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนนะครับย่อมมองหามองเห็นข้อดีได้เสมอในสิ่งที่ไม่ดีย่อมมองหามองเห็นทางออกได้เสมอในท่ามกลางวิกฤตต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการศึกษาที่ดีเนี่ย
มันจะต้องมีปัญญานะครับจะต้องไม่อับจนปัญญาจะต้องไม่มีอับจนทางออกนะแปลว่าถ้าเราศึกษาถูกมีทักษะการแก้ปัญหาคิดอะไรอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยมันต้องหาทางออกได้เสมอนะครับบางทีเราต้องอาศัยการปล่อยวางนะครับหรืออาศัยที่ในทางศาสนาพุทธก็เรียกว่าใช้ปัญญาแต่ต้องรู้ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เกินวิสัยบางอย่างมันเป็นวิบากกรรมนะฮะถึงแม้เราทำดีในช่วงนี้แต่อาจจะยังได้ผลไม่เต็มที่นะครับหรือบางทีอาจจะทำดีจะได้ผลเป็นติดลบนะครับไม่ใช่เป็นผลบวกก็มีนะครับมันเป็นเรื่องของนอกการควบคุมของเราเขาเรียกว่าวิบากกรรมนะครับหรือกรรมแต่อดีตก็มีนะครับแต่ถ้าภายใต้หลักของความคิดอุดมการณ์เหตุและผลเนี่ยเราต้องเชื่อว่าทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะครับก็ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะครับว่าเราทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองสังคมประเทศชาติและครอบครัวเราเองนะครับถึงแม้บางทีมันเหนื่อยบางทีมันต้องท้อแต่ให้กำลังใจตัวเองนะครับกลับขึ้นมาสู่นะครับว่าเราพยายามทำนะฮะพยายามสร้างนะครับใช้สติปัญญานะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นข้อคิดดีๆนะเป็นคลิปที่ถ้าพูดถึงการศึกษาก็เป็นคลิปที่ยาวพอสมควรนะครับแต่ว่าเอาฟังสบายๆนะครับฟังแล้วได้ข้อคิดนะก็ฝากให้ท่านผู้ปกครองนะครับและเยาวชนนะครับได้ฟังใครชอบกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกนะฮะลูกหลานของท่านนะฮะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ก็เอาไปคิดไต่ตรองนะครับนะการเรียนหนังสือเนี่ยเรียนเพื่อเกิดสติปัญญาเมื่อมีสติปัญญาก็ใช้ในการดำรงชีวิตนะครับด้วยความมีสติปัญญานะครับก็จะช่วยแก้ปัญหานะครับนะต่างๆได้นะการศึกษาสำคัญที่ต้องได้ทักษะนะนั่นคือแก่นไม่ใช่ใบปริญญาไม่ใช่ปุ๋ยนอกนะครับแต่แน่นอนนะถ้าเราได้ปัญญาได้สติปัญญาแล้วเนี่ยเราจะได้คะแนนดีเราจะได้เกรดดีเราจะได้ปริญญาบัตรดีจะได้สถาบันการศึกษาดีนั้นคือผลพลอยได้นะครับโอเคนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้ลูกหลานใครสนใจนะครับแตะติดตามเปิดกระดิ่งไว้เมื่อมีข้อมูลดีๆจะไปถึงท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับนะคลิปผมนะก็หลายท่านถ้ามีข้อคิดเห็นก็สามารถที่จะนะฝากไว้ในข้อคิดเห็นนะครับมีคอมเมนต์มาได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ให้ข้อคิดเห็นดีๆนะก็ติดตามนะครับก็วันนี้เอาไว้ก่อนนะครับไปก่อนนะครับก็ขออวยพรทุกท่านมีความสุขนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ